ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศอาทิการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีระบบเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและอุปสรรคภายในประเทศอาทิระบบการเมืองที่ขาดเสถียรภาพโครงสร้างระบบราชการและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขันทรัพยากรต่างๆมีจำกัดมากขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่และนำมาสู่แนวคิดของการปฏิรูปประเทศเพื่อลดขจัดอุปสรรคภายในประเทศในด้านต่างๆและวางรากฐานของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพร้อมต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติโดยแผนการปฏิรูปประเทศจำนวน11ด้านประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่6เมษายน2561ประกอบด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมด้านพลังงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการปฏิรูปประเทศจะช่วยให้เกิดการวางรากฐานการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมีความสามัคคีปรองดองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข